สวัสดีครับนะฮะก็วันนี้เราจะมารีวิวอาร์ตบุ๊กกันนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับหลายคนอยากให้เอามารีวิวพวกแบบว่าหนังสือที่ผมซื้อมาศึกษาด้านการวาดรูปหลายๆงานมากนะฮะส่วนมากเนี่ยหนังสืออาร์ตบุ๊กที่ผมจะซื้อมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าขายเร็วมากถ้าน้องๆอยากได้อะไรพยายามสั่งทางเน็ตเอาละกันนะครับพวกอลิตี้บุ๊กอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วส่วนวันนี้นะครับที่ผมจะมาเอามารีวิวนะฮะส่วนของวันนี้นะก็คือโยเนมนั่นเองนะนี่นะครับเฮ้ยสัตว์มึงก็เต่าห่านะนี่นะครับนี่เลยนะฮะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ปกหน้าโยเนมนะโยเนมปุ๊บแล้วก็เป็นรูปฉากดาวตกปุ๊บนี้นะด้านหลังก็จะมีรีวิวเป็นฉากต่างๆที่ใช้ในแอนิเมชันเรื่องโยเนมนะครับผมนี่ด้านข้างนะโยเนมนะซึ่งราคาเนี่ยค่อนข้างแพงมากๆเลยนะน้องหลายคนเนี่ยก็บอกว่าคือแบบไม่มีเงินซื้อนะฮะวันนี้ผมก็เลยจะเอามารีวิวคร่าวๆว่าในหนังสือเนี่ยมันมีอะไรสำหรับน้องๆที่ไม่มีโอกาสซื้อนะครับผมส่วนใครที่ซื้อแนะนำให้ซื้อนะฮะแต่ว่าขอไม่สปอยหมดทั้งอันนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นการแบบลิขสิทธิ์เนาะนะก็แบบรีวิวคร่าวๆแล้วกันสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับแต่จะไม่เจาะละเอียดเกินไปหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ราคา1,188คิดภาษีเรียบร้อยนะฮะค่าเข้าจากญี่ปุ่นมาไทยนะครับนี่ซื้อที่คิโน่เลยนะครับผมเล่มนี้นะก็มาดูกันพอแบบมันจะเป็นซองอย่างเงี้ยเนาะเปิดออกมาแล้วก็จะเป็นแนวนอนนะครับแนวนอนนี้ก็เขียนว่าโยเนมนะครับแล้วก็เป็นภาพวิวนะครับภาพวิวฉากสำคัญนะต้องเป็นหลุมของอุกกาบาตนะฮะพอเราเปิดมาหน้าแรกเลยแล้วกันนะครับปึ้งแล้วก็จะเห็นโยเนมนะครับโยเนมแล้วก็เปิดมาอีกหน้านึงนะก็เริ่มเข้าสู่บทของการเข้าสู่ฉากแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากดาวตกเนาะดาวตกซึ่งมันเป็นการพับหน้าอย่างนี้ซึ่งแบบว่ามันดูยากนิดนึงอะเนาะอันนี้ไม่มีอะไรนะฮะอันนี้เป็นสารบัญนะครับสารบัญแล้วก็เข้ามาดูสู่ฉากแรกอันนี้เขาบอกว่าเป็นฉากที่เพลงของ Les Wim นะฮะขึ้นมาก็คือตึงด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 ึงอะไรนั่นน่ะนะฉากแรกฉากแรกเลยนะฮะอันนี้เขาบอกว่าเป็นฉากแรกที่ประกอบในหนัง Your Names นะฮะก็คือเป็นฉากของดาวตกนะฮะดาวตกอย่างนี้โอเคแล้วต่อไปก็ยังอยู่เป็นส่วนของฉากแรกนะฮะฉากแรกอยู่นะก็จะเป็นฉากรถไฟแล้วก็ฉากทอดแสงอะไรอย่างงี้นะฉากแรกเลยก็สังเกตได้ว่าการลงสีของเขานะฮะจะมีความเรียวแล้วก็ผสมกับการปาดทับนะฮะก็จะเป็นเทคนิคเรียวผสมกับการใช้ปาดสีคือเขาจะไปถ่ายรูปจริงก่อนนะฮะที่เขาจะมาทำฉากแล้วก็เอามาปรับเป็นอาจจะเป็นสมาร์ทเบอร์นะแล้วก็ปาดทับอีกทีนึงมันก็แล้วก็ใส่แสงเงาอะไรพวกนี้นะมันก็จะทำให้ดูเนียนขึ้นนะครับเท่าที่ผมรู้ๆกันมานะฮะอันนี้เป็นฉากของบ้านเกิดของมิซึฮะนะฮะนี่เป็นฉากที่อุกกาบาตตกนะบ้านเกิดของนางเอกนั่นเองพวกวิวอะไรอย่างนี้เหมือนในหนังเลยครับนะมันก็จะเป็นแบบพวกตามฉากคือเขาอ่ะจะพยายามวาดฉากที่ใหญ่ๆขึ้นมาก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆแบบว่าใช้แบบว่าซูมหมุนกล้องซูมแบบจับซูมปุ๊บปุ๊บปุ๊บส่วนไล่ๆอะไรอย่างงี้นะฮะมันจะได้แบบไม่เปลืองในการวาดฉากเขาวาดค่อนข้างเยอะนะฮะผมรีวิวคร่าวๆแล้วกันเนาะเพราะมันเยอะมากเลยนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นคือถ้าเราจะซื้อมาแล้วเพื่อฝึกเนี่ยเราจะต้องมาดูรายละเอียดการเก็บดีเทลของต้นไม้แล้วก็การตัดสีดูถึงโทนสีแล้วก็อะไรประมาณนี้นะครับส่วนที่แบบแล้วก็ลองพยายามหาส่วนที่มันละเอียดก็มีนะฮะเพราะว่ามันเป็นอาจจะเป็นส่วนที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ก็มีนะฮะส่วนที่ไม่ค่อยละเอียดนี่นะฮะมันจะแบบดูแบบปาดไปแบบเละๆหน่อยก็มีนะฮะคือไม่จำเป็นต้องละเอียดทั้งภาพเลยแต่ว่าคือเราปรับเบอร์ได้เบอร์แล้วแบบให้มันเขาเรียกว่าให้มันมีอารมณ์ของบรรยากาศก็พอนะฮะเพราะว่าฉากเนี่ยมันส่วนสำคัญของแอนิเมชันเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันทำให้คนดูเนี่ยอินได้นะครับถ้า
าโทนสีบรรยากาศเริ่มแบบทึบๆอย่างเงี้ยแบบคุมธีมหนังผีอะไรอย่างนี้นะครับก็มีประโยชน์มากเลยนะฮะนี่ถ้าเกิดว่าลงสีโทนนี้ฮะคือมันมีประโยชน์ในการแบบว่าพวกเลือกโทนมากเลยถ้าเราซื้อมาแล้วแบบว่าคิดไม่ออกว่าเราจะวาดโทนอะไรเราก็สามารถดูเขาเป็น reference ได้นะครับผมนี่โทนสีสวยมากนะฮะเราก็ซื้อมาฝึกได้นะครับของส่วนหนังสือของ Your Name นะครับเราก็จะให้เห็นแค่คร่าวๆก็พอเนาะเพราะว่าแบบว่ามันค่อนข้างเยอะไม่งั้นเดี๋ยววิดีโอจะนานเกินไปนะฮะอันนี้เป็นฉากของตอนทำพิธีนะฮะที่ศาลเจ้าอะไรสักอย่างครับก็เป็นตอนกลางคืนเนาะโทนสีค่อนข้างแบบว่าสวยเลยนะจัดแสงเงาอะไรดีนะฮะอันนี้ตอนกลางคืนแล้วก็นี่อันนี้สวยมากนะฮะอันนี้สวยมากผมดูกี่ทีก็สวยนะฮะคือโทนสีทุกอย่างเนี่ยมันแบบว่าสวยมากคือมันสวยอะง่ายมันสวยนะฮะอันนี้เป็นวิวนะอันนี้คือตอนที่คุณย่าพาพระเอกไปดูหลังภูเขาอะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีต้นไม้ต้นหญ้าอะไรนี่คือสวยมากคือมันสวยสวยไหมสวยเนาะอันนี้เป็นฉากตอนมีควันนี่ใยแมงมุมอะไรอย่างเงี้ยก็ศึกษาได้เลยอันนี้เป็นแบบว่าฉากในถ้ำนะบา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 อันนี้อะไรเป็นสนิมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่ก็เป็นฉากในตัวเมืองนะฉากในตัวเมืองโตเกียวนะอันนี้เขาตัดผู้คนอะไรออกคือแบบว่าตอนแอนิเมชันอะไรอย่างเงี้ยฉากก็คือฉากเก็ตไหมมันไม่มีส่วนของผู้คนหรือรถลาบ้านช่องอะไรอย่างนี้นะฮะเขาจะวาดในสิ่งที่ใหญ่ๆนะฮะแล้วค่อยสร้างสิ่งย่อยมาไปจัดเรียงตอนแบบตัดต่ออีกทีนึงนะฮะคือฉากก็คือฉากเลยนะฮะไม่ใช่ว่าฉากต้องมีคนนะฮะคือฉากไม่มีคนเลยพูดง่ายๆเป็นเมืองล้างเลยถ้าดูข้าวมันมีเยอะนะอันนี้ผมเปิดข้ามหลายหน้านะความจริงมันเยอะกว่านี้นะฮะเยอะกว่านั้นนะฮะนี่ผมยังดูไม่หมดเลยนะยังศึกษามาไม่หมดเลยเพราะว่ามันเยอะมากนะคือมันคุ้มอ่ะ1,108เนี่ยคุ้มมากเลยนะฮะถ้าจะมาศึกษาจริงจังนะครับผมก็ตอนนี้ผมกำลังศึกษาเรื่องการวาดฉากแบบละเอียดอยู่นะฮะก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาหน่อยนะฮะอันนี้สวยมากโทนสีเนี่ยสวยมากๆนะผมพยายามทำอยู่โทนสีนี้สวยมากคือมันไม่ค่อยเห็นมันเป็นโทนยามเย็นนะฮะนี่ละเอียดไหมล่ะนะนี่คือเป็นฉากตอนในเมืองแบบซูมในเมืองนะฮะก็จะเป็นบรรยากาศละเอียดมากนะเป็นเมืองสวยดูไปสนีอันนี้ฉากตอนท้ายแล้วนะตอนจบนี่ตอนจบบันไดอะไรบาบาอันนี้ก็คุณชื่ออะไรจบนะฮะอันนี้ก็เป็นเอ็นเครดิตของหนังสือนี้นะฮะจบนะครับก็จบสำหรับรีวิว Your Name แล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิว Your Name นะครับผมอ่ะก็ขอบคุณที่รับชมกันมาตั้งแต่ต้นคลิปถึงท้ายคลิปนะครับส่วนสุดท้ายนี้ผมก็จะขอเปิดรายการใหม่อีกอันนึงเลยแล้วกันคือรายการวิเคราะห์ผลงานของน้องๆนะครับผมก็ใครอยากให้พี่ไปวิเคราะห์ผลงานหรือว่าติชมยังไงก็สามารถส่งมาทางเพจNolly Studio ได้นะครับผมก็จะทำเป็นอีก EP นึงนะครับส่วนแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูจนจบแล้วก็ติดตามนะฮะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์คลิปนี้แชร์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ